ครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่วัดจันทร์ตะวันออกเมืองสองแควพิษณุโลกเจดีย์ที่เห็นนี่คือเจดีย์เจ้าพระยาจักรีที่เข้าประตูวัดมาจะอยู่ซ้ายมือในบริเวณเดียวกันนี้จะมีอนุสาวรีย์สมเด็จพระสุพรรณกัลยาท่านที่เดินทางมาสองแควพิษณุโลกสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกวัดจันทร์ตะวันออกกับวัดจันทร์ตะวันตกจะอยู่คนละฝากฝั่งของแม่น้ำน่านพาทุกท่านมากราบบูชาพระสุพรรณกัลยาเมืองสองแควขอให้ทุกท่านพบแต่ความโชคดี